อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเมื่อมิวยิงธนูนะหมายความว่ายังไงอันที่จริง energy เขาลดค่ะแต่พอลดปุ๊บสิ่งนี้ค่ะที่อยู่ในมือเรา Dragonic Capacitor ค่ะอันนี้เรียกง่ายๆแบตเตอรี่บรรจุพลังงานนั่นแหละเราบรรจุไปจนเต็มเลยค่ะเขาจะดึงแบตเตอรี่นี้ค่ะมาเข้าสู่ธนูของเราค่ะเห็นมั้ยมันลดแล้วสภาพกลับมาขึ้นเหมือนเดิมดีมากในที่สุดหนูก็ใช้งาน Capacitor เป็นแล้วค่ะแบตเตอรี่นั่นเองเขามีอยู่2โหมดนะคะโหมดแรกคือโหมดเปิดช่องเก็บของเอาไว้ใส่แผ่นพลังงานเข้าไปค่ะจากนั้นอีกโหมดนึงคือโหมด Config ค่ะนี่มิวตั้งค่าตรงนี้อะไรที่เราถือในมือหรืออะไรที่อยู่ในฮอตบาร์ให้มันชาร์จอ่ะโอ้โหตั้งค่าเป็นทูปุ๊บชาร์จทันทีค่ะก็กลายเป็นว่ายิงกันโนเหมือนจะไม่ลดเลยนะพลังงานใช่ค่ะอันที่จริงลดนั่นแหละแต่มันลดที่แคปาซิเตอร์ก่อนเนี่ยโดยรวมตอนนี้เรามีพลังงานอยู่ที่560ล้านเนี่ยในการไปสู้กับมังกรเควอสดราก้อนไปกันเลยดีกว่าโอเคมิวต้องมุ่งหน้าไปทางนี้ค่ะเป็น 10,000 คูณ 20,000เขาบอกว่าทุกๆหมื่นบล็อกค่ะจะเป็นบ้านของ Chaos Dragon มิวก็กำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้เราอยู่ที่12,000เองค่ะอีกไกลอ่ะอุ๊ยโอ้ชีวิตมาไม่ได้ดูโอ้โอ้ยไกลเกินไปค่ะโอ้ตรงนี้ก็มีสิ่งก่อสร้างโอ้ยบริงไปไม่ได้ดูจะเข้าบ้านมันอยู่แล้วชีวิตนานี้โอเคมิวลงจอดตรงนี้ก่อนค่ะวางกล่องลงไปเหมือนเดิมค่ะการเซฟสำคัญมากโอเคเซฟตำแหน่งมีค่ะปึ๊บปึ๊บเราจะได้เทเลพอร์ตมาที่นี่ได้มิวจะเซฟไว้หลายลูกเลยค่ะสบายใจดีปึ๊บกดชิปเซฟโอเคเราก็เก็บไว้ในอินเนอร์เชสค่ะโอเคเหลืออะไรเหลือทำใจ นอนอีกแล้วใช่ไหมใช่สิ่งที่สำคัญที่นอนแพ้คือออฟซิเดียนค่ะมิวไปด้วยออฟซิเดียนโทเทมอันไดอิงไม่ได้ช่วยอะไรไปเลยค่ะลุยเดี๋ยวปึ๊บชิปที่ขวาเปลี่ยนโหมดก่อนเป็นโหมดเทเลพอร์ตค่ะมิวมาแล้วตอนนี้อยู่ในระยะ 10,000 คูณ 20,000 ค่ะเราต้องมาใกล้ๆแถวนี้จนกว่าเสาจะเกิดค่ะจึ๊บๆๆมาแล้วค่ะผ่านตรงกลางรู้เรื่องเลยมาแล้วโอ้โหเสาโอ้โหโอ้โหเสาเพียบค่ะเสาเพียบเดี๋ยวนะดึงชั้นหมดเดี๋ยวนะขอทำใจก่อนเขาบอกว่าธนูเราเมื่อมันเป็นระดับเคออสค่ะสามารถยิงทำลายคริสตัลได้เลยโอ้ นันอีเอางี้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยลมค่ะลมโอ้เป็นโอ้มาพุ่งกระเปิดด้วยเทียร์วิเทอร์เลยค่ะโอ้โหโอ้ยิงทำลายได้ทันทีมันว้าวมากไม่ต้องเสียเวลารอจะเสียอย่างเดียวค่ะเราแพ้ลมเนี่ยลมแพ้มากค่ะแต่นะในเมื่อแรงขนาดนี้ก็ต้องได้ยิงเจ้าวิเทอร์บ้างแล้วแหละเหมือนเดิมค่ะวิเทอร์ยังสอยไม่ค่อยเข้าโอ้ยจะพาเราไปทางนั้นทำไมลูกเอ้ยลมแรงมากค่ะลมแรงมากไว้ดูสิลมแรงมากค่ะโอ้ชีวิตลมแรงมากวิเทอร์แข็งเหมือนเดิมค่ะแข็งกว่ามังกรกับวิเทอร์นี่แหละมั้งแต่ว่าไม่ได้แข็งขนาดนั้นเอ้ยโดนอะไรเนี่ยเอ้ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นเลยค่ะโอ้ก็ยังซอยมันได้อยู่นะมันก็แรงขึ้นแต่มันก็ดีสิแทนค่ะโอ้โหส่วนสโลว์อย่างที่เขาบอกถ้าไม่มีกรอกก็ไม่ได้หรอกเนาะโอ้ยไม่มันยิงเข้านะเมื่อกี้แต่ปัญหาคือเรื่องสโลว์ค่ะโอ้อันนี้นอนก็จะเข้าสู่โหมดที่เราต้องใช้ดาบตีค่ะแปลว่าต้องเอาดาบแรงๆไปตีนอนแต่ปัญหาใหญ่ก็คือลมมันแบบตลอดเวลาแต่ไม่เป็นไรเราจะทนหมดนี้ไปโอ้โหใช่ไหมเนี่ยยิงนะเลื่อนรถแบบรัวๆเลยแต่ต้องใช้ดาบตีนั่นไงอีกแล้วแต่หนูไม่อยากติดสโลค่ะเพราะหนูจะแอบบีไม่ได้งั้นหมดนี้เราจะแอบค่ะหนูจะไม่สู้ลม
ว่าไปก็อยากได้ชุดเกราะในมอดนี้เลยนะเนี่ยน่าจะดีแต่เราเห็นแล้วค่ะว่าคริสตัลเราทำลายได้ง่ายมากเรียบร้อยค่ะนอนหายไปหมดแล้วอุ้ยมังกรอยู่นี่เอ้ยดีมันบีมใหญ่บีมใหญ่อ้าววินเทอร์อีกแล้วค่ะไม่บีมใหญ่จะเรียกวินเทอร์เดี๋ยวนะมิวกำลังคิดอะไรดีๆออกถ้าเราปรับมันนี้เป็นโหมดเตเลพอร์ตบิงน่ะได้ไหมเฮ้ยมิวว่าได้โหมดวินเทอร์เหรอบิงสิโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เฮ้ยไปอยู่วงนอกไม่ได้เลยค่ะมันเด้งหาวงในเสมอเลยโอ้โหไปนอกกว่านี้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะเหมือนสุดแล้วลมแรงมากตรงนี้โอ้เหมือนเป็นออร่าลมไม่ให้เราหนีเหรอน่าจะอย่างนั้นค่ะโอ้ดูดิเอ้ยจะไปหามังกรอยู่แล้วงอโอ้เป็นออร่าลมไม่ให้เราหนีจากในนี้ค่ะแต่ก็เป็นเฟสที่เราจะทำลายอันนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอือหือเดี๋ยวอย่าพึ่งนายเรากำลังพยายามเจ้าพวกวินเทอร์ทั้งหลายอย่าพึ่งล็อกไปเราเข้าใกล้มากกว่านี้ไม่ได้เลยค่ะมันโดนผักอ่ะด้วยกระแสลมหมดนี้น่าจะต้องยอมอาจารย์คิดลงมาอยู่ในหลุมดีกว่าเต็มสบายได้เอาเต็มที่ไปเลยโอ้โหนะโอ้โหซอยกาเดียนเข้ากว่าเดิมนิดนึงค่ะโอ้โหทำไมลูกสมุนมันเยอะขนาดนั้นล่ะคะอะไรเนี่ยนอนเต็มไปหมดเยอะมากอ่ะงูโอ้โหไวมากเฮ้ยอันนี้เฟดวึ้งว่าแล้วคือไม่ทันโอ้เฟดวึ้งอันตรายค่ะเฟดวึ้งอย่านะอย่าออกไปจากพื้นที่ตรงนี้กดคลิปไว้เลยค่ะค้างไว้ตรงนี้หลังออกซิเดียนโอ้ยวึ้งนี้การันตีตาย 100% โอ้ยเฟดวึ้งเกือบหลบไม่ทันเฟดเนี้ยเป็นเฟดที่อันตรายที่สุดแต่เป็นเฟดที่หนูชอบที่สุดเหมือนกันค่ะเวลาผ่านไปไวมากเอ้ยนี่อันนี้นอนแค่นั่นหูเราค่ะโอเคมันต้องเข้าเฟดที่ปกติทำลาย2ทีเข้าเฟดเลยค่ะนั่นไงมาแล้วเฟดวึ้งอีกแล้วค่ะเฟดวึ้งวึ้งนั่นไงว่าแล้วอัดวึ้งเลยมิวชอบมากเฟดนี้โอ้อันตรายการันตีว่าตายอ่ะแต่ก็ชอบเพราะมันผ่านไวค่ะไม่ต้องไปเสียเวลารอวิเทอร์ที่ติดสถานะแบดเอฟเฟกต์เยอะตีเหลือตรงไหนอันเนี้ยโอ้เฟดอะไรอันนี้วึ้งลมไม่น่ากลัวค่ะเป็นเฟดระเบิดเฟดนี้โดนยังไงก็ไม่ตายอ่ะไม่ต้องแอบด้วยซ้ำแต่ว่ามันมีลมอ่ะถ้าเรียงตามจริงๆใช่ไหมคะจะต้องมีเฟดวึ้งค่ะแล้วเฟดวิทเทอร์แล้วเฟดลมค่ะอันเนี้ยเฟดลมก็ไม่อันตรายเท่าไหร่แต่เฟดวึ้งน่ะอันตรายฝุดๆค่ะเดี๋ยวตัวเองมังกร2ตำแหน่งค่ะเฮ้ยชีวิตหลบทันเนี่ยโอ้เฟดวิเทอร์โอ้สบายใจไปยังชั่วค่ะโอ้เฟดวิเทอร์โอ้โหลมเฟดลมค่ะโอ้ถ้าเมื่อกี้มันเป็นวึ้งใหญ่หนิวกันไม่ทันแน่ช่องล่างอ่ะโดนเต็มขาค่ะตายแน่นอนอันนั้นโอ้ยังไม่ใช่ออฟซิเดียนนะตีสิไหนๆเขามาตี15ดาเมจเอาจริงเหรอนายตีวิเทอร์เข้า15ดาเมจค่ะนันนี้ยิงธนูมาโอ้ธนูก็45โอ้โหเอาเฮ้อไม่ตีหรอกเดี๋ยวนั้นดาบเราต้องเท่าไหร่ดาเมจอะ100ดาเมจโอ้ดาบยังไม่ได้รับบัฟดาเมจของเคออสมาใช่ไหมใช่เป็นระดับแค่สีส้มค่ะไม่ใช่สีดำเพราะยังไม่ได้บัฟดำมันก็เลยไม่แรงสุดท้ายมิวก็กลายมาอยู่ในหลุมค่ะแล้วก็รอหมดเฟสเฟดนี้น่าจะกินเวลาสัก3นาทีโดยประมาณเนี่ยเฟดวิทเทอร์ที่เราฆ่ามันไม่ได้ยังไงล่ะ
เฮ้ยมันเที่ยวเลยเพราะเราปิดสนิทวิทเทอร์มองไม่เห็นเรามันไม่ตีเราค่ะเออมันไม่ยิงเราอกนั่นไงแต่มันทำลายบล็อกเลย โอ้จ้าเฮ้ยน้อนมาฮะเอ๊ะโอเคเรียบร้อยโอ้ชีวิตวึงใหญ่วึงใหญ่ใช่ไหมโอ้วึงลมโอ้เฟดลมค่ะโอเคไม่เท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่แค่2 N crystal ค่ะเฮ้ยไวขึ้นกว่าเดิมเยอะไวกว่าเดิมมากเลยค่ะต้องหัวใจเฮ้ยเฟดอะไรโอเฟดวิเทอร์เอาล่ะรอยาวๆค่ะมีว่าเฟดวิเทอร์เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะคือแบบถ้าไม่นับว่าเราต้องไปสู้กับเจ้าพวกวิเทอร์นี้ใช่ไหมเราก็เนี่ยค่ะนั่งจัดของจัดทรัพยากรเอาอะไรที่ไม่จำเป็นมาย่อยทิ้งค่ะอะไรที่เราต้องเก็บของในตัวก็มาย่อยออกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเฟดที่ดีแต่เรารู้แล้วว่าต้องให้เจ้าวิเทอร์มองเห็นเราค่ะถ้าเขามองไม่เห็นเราใช่ไหมเขาจะทำลายพื้นที่ค่ะอันนั้นก็จะลำบากไปหน่อยรู้สึกยิงลูกธนูไม่ลดเนาะเพราะเขาไม่ได้ใช้ลูกธนูในการยิงค่ะแต่เดี๋ยวก็พกมาไว้เป็นเครือสำรองไว้นั่นเองโอเคแล้วอันนี้เติมที่เทเลพอร์ตอันนี้หมดบิงค่ะเราคงไม่ได้บิงละเอาหมดเทเลพอร์ตกลับบ้านแล้วกันโอเคเติมเชื้อเพลิงไปหน่อยนึงโอเคหมดเฟสค่ะตำแหน่งไหนนะนั่นมังกรอยู่นู่นเฮ้ยมังกรบินเข้ากลางก่อนหรือเปล่าเนี่ยยังอ๋อตรงนั้นค่ะโอ๊ปปโอเคน้องยังไม่เข้ากลางเกาะเอาธนูทำไมไม่ยิงโอเคเขาเฟดแน่การันตี 100% นั่นไงว่าแล้วค่ะโอ้ยเฟดวิ่งใหญ่หรือเฟดอะไรโอเคเฟดระเบิดค่ะเฟดระเบิดเฟดลมเอาล่ะหมดแล้วค่ะน้อนมังกรเลือดแดงโอเคน้อนมังกรบอกตำแหน่งเราแล้วค่ะว่าเหลือคริสตัลตรงนั้นเรียบร้อยค่ะเอาล่ะเราให้นายเลยอีกหนึ่งเฟดแน่นอนมันมาแล้วค่ะมันวึงไหมวิทเทอร์อีกแล้ว อุตส่าห์นึกว่าลมค่ะรีบกดคลิกมุดเลยมิวบอกเลยค่ะว่ารอไปยาวๆค่ะยาวๆในหลับมังกรโอเคจะเข้าเฟสอีกเหรอแล้วยังไม่ได้หันยิงนายเลยนะยังมันจะไปเข้าเฟสอีกแล้วนั่นไงค่ะมาละเฟสอะไรจ๊ะว่ามาเลยเฟสระเบิดค่ะเฟสวึงวึงนั่นแหละวึงชิลแล้วเดี๋ยวนี้มีประสบการณ์เนี่ยมีประสบการณ์รู้ว่าแอบยังไงรอดวึงเลยค่ะวึงแบบสุดๆโอ้วึงขาวโพลนไปแล้วมังกรไปนู่นค่ะดักหัวมันเลยดักหน้ามันเนี่ยมันจะไปวึงอีกเหรอมึงมั้ยยังไม่มึงนี่โอ้อย่างนี้ดีอย่างนี้ดีโอ้วึงค่ะไปแน่เปิดไหมยังอันนี้หมดอมตะเฮ้ยมุมนี้ไม่น่าจะพ้นลงต่ำหน่อยเมื่อกี้หัวเห็นหน้ามังกรคิดว่าไม่พ้นนี่ขุดบล็อกลงค่ะหมดวึงไม่รู้อะมองไม่เห็นละไหนล่ะเอ้าไปโหนนั่นได้ไงท้าอีกแล้วค่ะอันนี้อะไรวึงอีกไหมวึงอีกแล้ว3วึงติดโอ้โหหนูชอบมากอะขอแค่แอบให้ทันเอาล่ะวึงมาอีกแล้ว3วึงโอ้โหวึงอย่างนี้ดีมาเลยนายโผล่อีกสักทีนึงเถอะต้องไปให้ทันค่ะมันเข้ากลางเกาะอีกแล้วค่ะได้ไหมนั่นไงเอาล่ะอันนี้อะไรวึงอีกแล้วใช่ไหมวึงค่ะโอ้น้องแบบไอ้เจ้ามนุษย์โอ้โหแบบน้องแค้นมากค่ะวึงสี่ติดสี่วึงโอ้โหเนี่ยเรายิงกับพื้นได้เลยค่ะเอาล่ะเขาการเกาะอีกแล้วค่ะไปยังนั่นไงมาแล้วอันนี้ลมไหมหรือวึงอ๋อเฟดระเบิดโอเคเฟดนี้ก็สั้นค่ะแป๊บเดียวจบ
แต่ไวที่สุดก็วึ้งนั่นแหละโอ้ยโอ้ยเฟนนี้ไม่ต้องแอบแต่ก็แอบดีกว่าแอบไปดูน้อนหน่อยโอ้ยโผล่หัวมันกระแทกอ่ะดูสิฮะดูน้อนดูน้อนดูน้อนโอเควิ่ง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 โอ้ยไปอีกแล้วจ้าอันนี้เผ็ดวึ้งค่ะวึ้งยืมเหมือนถ้าเราทำดาเมจน้อนไวน้อนเข้าแต่วึ้งเลยค่ะแป๊บเดียวเข้าวึ้งเสมอเลยมันวึ้งยาวมากโอ้โหโอ้โหเขาเหลือแล้วค่ะเขาเหลือแล้วน้อนน้อนโกรธแล้วค่ะถ้าแบบนี้โกรธมากเอาล่ะไอ้รอบนี้วึ้งอีกแน่นอนเอานั่นไงมาแล้วค่ะน้อนจะโกรธเราสุดๆแล้วเอ้ยอุ้ยอุเพิ่งกดผิดโอ้วึ้งค่ะวึ้งกดผิดนั่นเองดันกดที่ขวากลายเป็นเปิดลุ่มเลยค่ะแอบได้แอบได้น้อนไปทางนู้นค่ะวิ่งนี่น้อนมาแล้วน้อนกำลังโมโหน้อนโมโหเราก็สแปมค่ะว้าววันดีนอนเฮ้ยเป็นไงล่ะคะเป็นไงล่ะคะเอ้ยนออยู่ใกล้ๆชิดเลยค่ะว้าวสุดยอดโอ้จะนั่นก็ฟ้าผ่าค่ะเฮ้ยมิวบอกเลยนะว่ามันง่ายกว่าเดิมมหาศาลค่ะเพราะได้ธนูนี้มาแล้วไวกว่าเดิมแบบหลายเท่าค่ะโอ้โหมันยอดมากเดี๋ยวก่อนที่จะไปเจอระเบิดมิวขอเปิดนี้ก่อนนะ Black Hole ดูดิเทมก่อนโอเคเอาล่ะเผื่อจะได้ไข่มังกรจะได้ดูดิเทมถึงค่ะหัวใจมังกรได้1เองเหรอปกติเขาบอกว่าจะได้2ค่ะโอ้ย โอ้ยสายฟ้าฟาดนี่ค่ะลงมาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเขาอยู่ตรงนี้แหละค่ะเนี่ยเห็นขอบอยู่เรียบร้อยค่ะได้มาแล้วได้มา5ไม่เห็นเกาะจะระเบิดเลยค่ะเออปกติเกาะจะสั่นเพื่อระเบิดอันนี้เหมือนไม่ระเบิดเนาะได้มาแล้วค่ะ5ชิ้นเคออสจัดโอ้โหดีไหนใส่ได้ไหมมองไม่เห็นเหมือนกันค่ะได้มา5เก็บเข้าไปในอินเวนทอรี่ค่ะโอ้ดีมากไว้ก็เดิมเยอะค่ะแต่ก่อนใช้เวลาตีมันยังนานตอนนี้ใช้เวลา 20-30 นาทีเสร็จค่ะเสียเวลาอย่างเดียวนะคือเรื่องของเฟทวิเทอร์ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันแค่เสียเวลาไงแต่ง่ายค่ะความง่ายง่ายขึ้นมหาศาลพอเรารู้แล้วว่าอะไรต้องหลบรู้แล้วว่าอะไรจัดการได้โอ้โหชีวิตดีๆค่ะเรียบร้อยเลยโอ้ได้มาเพิ่มได้มาเพิ่มจึ๊บพร้อมแล้วจัดไปดับแดงดับดำค่ะแดงผสมดำนี้แหละดีค่ะยืดมาเลยค่ะได้แล้วสุดยอดดาบค่ะอ้าวมองไม่เห็น ปิดเชดเดอร์ปิดเชดเดอร์ก็มองไม่เห็นค่ะในมุมนี้แต่อย่างน้อยเราก็มองเห็นในมุมนี้ใช่ไหมเวลาปิดเชดเดอร์ค่ะโอ้โหดาบแดงค่ะธนูกับดาบ ดาบดีเพราะนั้นมันแรงมากแน่นอนถ้าเราอัปเกรดได้ดีค่ะในดาบเล่มเก่าของมิวใช่ไหมคะสิ่งที่มิวคอนฟิกมานี่เลยค่ะตีกระจายระยะ 7x7 มันก็เลยเปลืองช่องนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พลังงานไปนิดเดียวค่ะแน่นอนตอนนี้มิวมีสิ่งนี้แล้วใช่ไหมซึ่งจุพลังงานได้400ล้านค่ะก็ไม่จำเป็นที่ต้องใส่พลังงานในนี้เยอะสิ่งที่มิวต้องมีใส่ในนี้คือนี่ค่ะดาเมจแล้วเราก็จะต้องมีสปีดเอาล่ะอัปเกรดกันเถอะมิวนั่งคราฟตัวอัปเกรดมาเรื่อยๆค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนานจริงๆกว่าจะคราฟเสร็จเพราะมันอัปเกรดหลายรอบมากๆค่ะเราก็เลยมีปัญหาอยู่นิดเดียวค่ะเรื่องของโพชั่นคือในนี้ค่ะเรามีโพชั่นที่เราต้องใช้หลายตัวมากๆเลยและโพชั่นเป็นอะไรที่ไม่สแต็กกันค่ะมิวก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถปั๊มโพชั่นมาใช้ได้น่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะหลักๆที่มิวใช้คือโพชั่นสปีดกับโพชั่นสเตรนจ์ค่ะที่แบบใช้ตลอดเวลาโอเคสปีดสเตรนจ์ลองดูเนาะเอาเป็นข้างหลังนี้แล้วกันค่ะสมมติถ้ามิววางกล่องไปแบบนี้แล้วเราเชื่อมกล่องค่ะด้วย external storage มันจะนับว่าตรงนี้คือระบบเก็บของอย่างหนึ่งค่ะใส่ยาสเตรทลงไปแล้วก็ใส่อะไรดีนะ
างเป็นเชื้อเพลิงแล้วกันเนาะปิวค่ะเฮ้หมดเหรอไม่สิเราไม่น่าจะใช้หมดนะคะเราไปใช้หมดกับอะไรไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เหรอเฮ้ยทีนี้มิวก็จะใส่ตรงนี้เป็นฐานไว้ปึ๊บเขาก็ต้องปั๊มยาสเตรงออกมาค่ะแล้วสิ่งที่มิวคาดหวังคือระบบคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องตรวจหายาสเตรงได้นั่นเองโพชั่นสเตรง42ขวดอู้มิวว่าใช่มิวว่าใช่แล้วก็ครับน่ากดชิวๆแล้วหมดแล้วใช่ไหมกดอีกรอบก็คราฟอีก22เขาก็ปั๊มมาให้เราเรื่อยๆค่ะระบบการปั๊มแบบนี้มันดีจริงอ่ะยาไม่สแตกแต่ปั๊มยามาให้เลยเอาล่ะนี้หนูก็จะนั่งคราฟแบบชิวๆค่ะโว้ดีเนาะไวค่ะเพราะว่าขั้นหนึ่งเป็นอะไรที่แบบคราฟเสียเวลามากเพราะเขาแบบค่อยๆคราฟต้องมาเก็บยงเก็บยาอีกโอ้ลำบากลำบากนี่วิธีนี้ค่ะดีกว่าเยอะ11ตัวอัปเกรดใช่แล้วก็ดาเมจค่ะเอามาเผื่อไว้เยอะๆเลยเนี่ยเห็นไหมต้องใช้ยาค่ะโอ้โห28อ้าวทีนี้หมดยาแล้วนี่กดคล้ายไปรอบหนึ่งค่ะชึบก็ได้อีก22นี่แหละวิธีนี้ดีค่ะแล้วนี่ยาอะไรยาสเตรนจ์อีกแล้วค่ะใส่เข้าไปแล้วก็กดคราฟทุกคนคะตอนนี้ดาวของเรามีดาเมจอยู่ที่300ค่ะเพิ่มขึ้นจาก100มาเป็น300มิวใส่อัปเกรดไปค่ะสีดำค่ะระดับ1เลยแล้วก็สีส้มที่เหลือค่ะโอ้โห300เอาล่ะสวัสดีนายมันบอกว่าไม่ทันได้รับบัฟดอกเดียวตายไปแล้วค่ะโอ้โหแล้วสโลก็ยังเป็นปัญหาระดับชาติเหมือนเดิมเลยค่ะเกราะต้องมาแล้วแหละมั้งอย่างนี้ค่ะนั่นสินะแต่เดี๋ยวค่อยไปคราฟมิวกำลังทำเกราะมังกรค่ะแต่ว่ามีปัญหาทรัพยากรไม่พอวิ่งมาฆ่ามังกรหลายรอบแล้วค่ะต้องมาเรื่อยๆตอนนี้ค่ะมุมล่างซ้ายของเรามีชิลแล้วมีอัปเกรดไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะพยายามใส่ไปเขาแนะนำให้ใส่ชิลรีชาร์จเยอะๆค่ะเราก็ใส่มาเป็นรีชาร์จน้อยแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นอะไรไม่รู้ค่ะคอนโทรลเลอร์มูดูลเป็นสิ่งที่เขาบังคับให้ใส่1ชิ้นค่ะมิวก็เลยใส่ขั้นสุดไปเลยแล้วมิวก็ใส่ energy ในส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ energy จากนั้นก็อาร์เมอร์ชิลค่ะ250 250 500 1,000 1,500 ตอนนี้เรามีชิลอยู่ที่ 1,500 ค่ะทุกคนคะเรียบร้อยค่ะมิวใส่มาแล้วนี่เลยเต็มที่ค่ะบัฟรีชาร์จชิลใส่แม็กชิลลงมาแล้วก็ใส่อันนี้คอนโทรลโมดูลไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะแต่หลักๆก็คือการติดคูลดาวน์ขั้นสุดเลยเนาะแล้วก็ใส่ energy มาค่ะแล้วก็บินด้วยปีกอิเลธาค่ะหรือว่าบินในโหมดสร้างสรรค์ได้นั่นเองโอเคมิวใส่อัปเกรดเรียบร้อยค่ะส่วนธนูเราก็เต็มที่กับดาเมจค่ะยิงไวลูกธนูพุ่งเร็วตอนนี้ธนูเราไวมากค่ะขอเพียงแค่รัวไวโอ๊ยเดี๋ยวนั้นไปยิงอะไรตกน่ะ ยิงไวมากโอ้ไวไปผิดได้ชัดค่ะดูในช่องเก็บของของเราค่ะโอ้โหนั่นคือการรัวรัวสุดๆแล้วก็ดาบค่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ธนูมีแล้วใช่ไหมดาบก็มีแล้วค่ะตีเอลีดาเมจสปีดทุกอย่างเรียบร้อยค่ะตามทรัพยากรที่มียอดเยี่ยมเลยค่ะดาบตีไวแค่ไหน16 attack speed มันก็แค่จะตีทันทีทันใดแหละค่ะปึ๊บๆๆตีทันทีทันใดเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะในพาร์ทนี้มิวอัปเกรดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วต้องบอกว่ามองมุมนี้ไม่เห็นค่ะต้องมองมุมนี้ของเราเนี่ยช่องเก็บของในตัวเราจะเห็นว่ามันมีออร่าพลังงานเนี่ยสีแดงเคลือบตัวเราอยู่ออร่ามังกรเคลือบตัวเรานั่นเองเราก็แข็งแกร่งค่ะแต่ทีนี้มิวไปเห็นข้อมูลเขาบอกว่าเราก็จะไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นนะถ้าคุณโดนมังกรบีมคุณก็ต้องหลบนะแต่เพียงแค่ว่าเราจะต้านทานได้ระดับหนึ่งค่ะก่อนที่เราจะโดนดาเมจอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าโดนบีมหนักก็ต้องหลบนะอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่แข็งแกร่งขนาดนั้นแต่ตามใจก็ตามไม่ลองไม่รู้ค่ะโอเคพาร์ทหน้ามาเจอกันหนูจะไปตีมังกรอีกรอบนึงค่ะในชุดที่ดีกว่าเดิมอาวุธที่ดีกว่าเดิมโอ้โหคืออยากได้เทออสชาร์จมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าอัปเกรดมันยังไม่เต็มเลยใช่ไหมโอเคพันหน้าเจอกันพันนี้บ๊ายบายค่ะ